วันนี้ทนายความได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสาวิกาชัยเดชในคดีแชร์ฟอเรสทีดีในขั้นพิจารณาโดยที่ทนายความได้ยื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์แคชเชียร์เช็ค5ล้านบาทให้ศาลพิจารณาโดยที่ศาลอาญาพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่7ตีราคาประกัน5ล้านบาทกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยก็ให้แจ้งต่อศาลภายใน7วันและก็ให้รายงานตัวต่อศาลทุกๆเดือนจนกว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงและก็ให้แจ้งตม.ให้ทราบด้วยทั้งนี้ศาลก็ได้ออกหมายปล่อยตัวแล้วมีทนายความรอรับที่หน้าทัณฑสถานหญิงภายในเวลา19 นาฬิกาวันนี้